เราจะไปติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นตำรวจแล้วไม่ว่าจะปฏิบัติงานทางด้านใดก็ถือว่ามีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะงานในส่วนของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หนองแขมเมื่อเร็ววันนี้วันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามอย่างใกล้ชิดกับการทำงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจว่ามีการทำงานกันอย่างไรบ้างการเสียชีวิตของดาบตำรวจชูกิจเจริญธนารักษ์ตำรวจสายตรวจสน.หนองแขมเมื่อลุงสางของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมายังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาสู่ครอบครัวเจริญธนารักษ์และตำรวจสน.หนองแขมเพราะนอกจากดาบตำรวจชูกิจจะปฏิบัติงานราชการอย่างดีเยี่ยมแล้วยังเป็นที่รักของเพื่อนๆข้าราชการตำรวจในสน.หนองแขมด้วยบุคลิกความมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนจนเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วไปในย่านหนองแขมนิสัยใจคอนี่เป็นคนนิสัยอัธยาศัยดีมากค่ะโอบอ้อมอารีแกทุกๆคนนะคะคือสำหรับกับดาบตำรวจชูกิจผมเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกับดาบตำรวจชูกิจด้วยเขาก็เป็นคนที่ว่าขยันมากครับผมคือเข่งคัดในเรื่องการทำงานทุกอย่างเลยนะครับในสน.นี่คือก็ทุกคนในสน.ทุกคนรักเขามากเลยเขาเป็นคนที่ว่าคนดีมากครับผมจะเป็นกันเองกับทุกคนนะครับถ้าสุจริตชนจะเป็นกันเองหมดยกเว้นกับพวกมิจฉาชีพครับนอกนั้นจะคุยเป็นกันเองชาวบ้านที่เป็นคนพื้นที่จะสนิทสนมคือจะรักนิสัยครับเป็นคนอ่อนน้อมครับผมปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ความรับผิดชอบของสน.หนองแขมยอมส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่มากขึ้นตามไปด้วยทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทเรียนราคาแพงจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธยิงดาบตำรวจชูกิจเสียชีวิตและจ่าสิบตำรวจประเสริฐกำศรีบาดเจ็บสาหัสขณะออกตรวจพื้นที่ปกติการเข้าเวรของตำรวจสายตรวจจะต้องรายงานตัวที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจเพื่อฝึกยุทธวิธีและการใช้อาวุธต่างๆรวมทั้งอ่านคู่มือการปฏิบัติงานสายตรวจก่อนจะออกปฏิบัติงานโดยใช้รถจักรยานยนต์ออกตรวจรวมกันเป็นคู่เพื่อความปลอดภัยพอสามารถช่วยเหลือกันได้หากพบคนร้ายมีอาวุธร้ายแรงซึ่งเมื่อพบผู้ต้องสงสัยมีพิรุธเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายจะเข้าไปสอบถามขอตรวจบัตรประชาชนโดยที่สายตรวจอีกหนึ่งนายจะคอยระมัดระวังให้เช่นเดียวกับกรณีของดาบตำรวจชูกิจและจ่าสิบตำรวจประเสริฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผิดขั้นตอนเพียงแต่คนร้ายเปิดฉากใส่ยิงเจ้าหน้าที่ก่อนโดยที่ตำรวจทั้งสองนายไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งเชื่อว่าคนร้ายอาจมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ที่ตัวจึงเกรงความผิดหากถูกจับกุมคือปล่อยแถวเสร็จแล้วครับเราข้องนี้เราก็จะให้อ่านคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสายตรวจเรานะครับคือเราจะมีการฝึกในการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มนะครับซึ่งสมมติว่าเราจะเข้าตรวจค้นใครเนี่ยนะครับเราจะต้องจอดรถให้เรียบร้อยแล้วก็ตามหลักวิธีก็คือจะต้องเข้าเป็นรูปตัวแอลนะครับคือจะต้องมีคนโคเวอร์หนึ่งคนและคนเข้าตรวจค้นคนหนึ่งนะครับคนเข้าตรวจค้นก็เป็นคนเข้าไปและคนโคเวอร์ก็คุมไว้นะครับคือมันมียุทธวิธีของเขาอยู่แล้วเราเรียนมาจากเรียนก็เรียนกันหมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาฝึกฝนทบทวนกันอีกว่าบางครั้งคนเราปฏิบัติที่นานก็ลืมแล้วก็ประเทศไทยเราก็อย่างว่าเราไปรุนแรงอะไรมากก็ไม่ได้นะครับเราเข้าไปถึงเราจะชักปืนก่อนเนี่ยตำรวจนี่เสียเปรียบวันนั้นข้ามอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุยิงสายตรวจสน.หนองแขมเสียชีวิต1นายสาหัส1นายได้มีการสั่งการให้สายตรวจเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเข้าเวรผัดดึกที่จะให้รถจักรยานยนต์สายตรวจทั้ง3เขตในสน.หนองแขมออกปฏิบัติงานพร้อมกันทั้ง6คันนอกจากนี้ยังได้มีการจัดซื้อเสื้อเกราะให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้มากขึ้นท่านรองผู้การนะครับคือท่านพันตำรวจเอกพงษ์สยามมีขันทองนะครับท่านก็เลยสั่งให้3เขตนะครับตรวจพร้อมกันเลยคือไปด้วยกันทั้งหมด6คนนะครับขับรถ3คันนะครับท่านรองทดลองใช้1เดือนก่อนถ้าหากว่าดีขึ้นก็จะใช้ตลอดไปนะครับส่วนในของมาตรการของภาคเราก็มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีในการเข้าตรวจค้นแล้วก็ให้คิดเสมอว่าคนร้ายที่เดินค้นเนี่ยเขามีอาวุธเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จัดซื้อเสื้อเกราะนะครับมาแจกให้ทุกคนนะทุกคนจะต้องมีเสื้อเกราะนะครับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในส่วนงานป้องกันและปราบปรามถือว่าเป็นงานที่อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะระมัดระวังตัวเองและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีแต่ก็อาจถูกคนร้ายใช้อาวุธทำร้ายได้ทุกเมื่อทำให้การทำงานจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก